มอยู่กับแฟนมา5ปีเราอยู่ด้วยกันมีความสุขมากฮะวันนั้นผมกลับไปที่บ้านเพราะว่าว่างงานอยู่ประมาณ15วันวันที่24สิงหาวันศุกร์เวลาประมาณ16นาฬิกา43นาทีมันมีไม่รู้มีไอ้ชั่วที่ไหนมันขับรถมาชนเมียผมกับลูกผมลงไปข้างทางเลยเมียผมตายคาที่พี่ผมไปที่เกิดเหตุไม่ทันเลยพี่เอาเมียผมไปโรงพยาบาลแล้วแบบลูกผมไปอยู่โรงพยาบาลแต่ผมก็ต้องไปดูลูกเพราะเมียตายไปแล้วผมก็เลยภาวนาให้ใจว่าหนูต้องอยู่กับพ่อนะหนูต้องอยู่กับพ่อนะเพราะนอนห้องไอซียู3วันพี่เชื่อไหมผมไม่เคยได้นอนได้หลับ3วันในระหว่างที่3วันนั้นตำรวจเรียกผมไปดูหน้าคู่กรณีพี่รู้ไหมมันบอกว่าไงมันขอโทษผมคำเดียวมันบอกว่าไงรู้ไหมมันเมาผมนะพี่เป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ทำไมผมต้องมาเจอเรื่องอย่างนี้วะที่เลวร้ายไปกว่านั้นลูกผมก็ตายเมียผมก็ตายลูกผมก็ตายหลังจากนั้นมาที่6เดือนผมลาออกจากงานผมทำงานไม่ไหวผมมีอาการแบบคล้ายคนเป็นโรคซึมเศร้าอยู่คนเดียวมักจะร้องนั่งร้องไห้คนเดียวเพื่อนที่สนิทปรึกษาอะไรไม่ได้เลยก็ทิ้งผมเหมือนทุกคนแบบพยายามห่างเราผมนั่งร้องไห้คิดถึงแต่ลูกคิดถึงแต่เมียผมอยากจะถามพี่หอมและพี่เผือกและพี่ก๊อฟว่าผมควรไปพบจิตแพทย์ไหมเพราะว่าผมไม่รู้เลยว่าผมจะไปพบจิตแพทย์ได้ยังไงจะเริ่มยังไงลูกก็ขอออกตัวเลยค่ะเดี๋ยวทีมงานผู้ทอกผู้โทของเราจะประสานงานกับคุณหมอให้กับคุณหมูเองไปเลยคุณหมูโอเคนะต้องไปต้องไปรายการเรามีจิตแพทย์ที่ฟังอยู่เยอะเดี๋ยวผมถามก่อนผมในเคสของผมเนี่ยผมต้องไปใช่ไหมต้องไปต้องไปเถอะไปเถอะหมูไม่มีใครจะสามารถแบบผ่านเรื่องราวแบบนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวหรอกนะไม่มีทางนะหมูต้องมีใครสักคนที่รับฟังเราแล้วรู้ว่าเราจะรับมือได้ยังไงอยากให้พี่หอมแล้วก็พี่เผือกพี่ก๊อฟช่วยกันลดน้ำลงนะพี่ใช้เสียงผมนี่แหละหรือว่าเสียงพวกพี่หรือก็ได้ถ้ากินเหล้าคุณจะขับรถมันไม่ได้แค่เสียแค่พวกคุณหรอกมันจะทำให้คนอื่นเสียทุกอย่างเลยขอบคุณที่โทรเข้ามานะคะสายนี้น่าจะเป็นหนึ่งสายที่เราว่าน่าจะเตือนสติคุณผู้ฟังซึ่งจะเข้ามาฟังกันเยอะเลยล่ะค่ะเรื่องของการขับรถแล้วก็เรื่องของการดื่มแล้วขับก่อให้เกิดความเสียหายที่ใหญ่มากขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วคุณหมูพูดประโยคนึงมาบอกว่าโอเคแบบเมียผมลูกผมมีค่าแค่นี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยใช่ฮะคือเราอยากจะบอกว่าเราจะให้ผู้เสียชีวิต2คนมีค่าที่สุดในรายการขอข้อดีของเขาที่เราอยากให้คนจดจำเขาอะในตอนที่เขาอยู่ผมไปถึงบ้านมีผ้าอุ่นมาเช็ดหน้าให้มานั่งล้างตีนตัดเล็บให้ผมเมียผมดีจริงๆคุณชลดาจะถูกจดจำในรายการพุทธพุทโธของเราไปตลอดในฐานะของผู้หญิงคนหนึ่งที่รักสามีมากๆแล้วการจากไปของคุณชลดาก็จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนมากมายที่กำลังเข้ามาฟังสายนี้อยู่ได้มีสติได้ฉุกคิดก่อนที่พวกเขาจะขับรถชาวพุทธอกทุกคนเลยเราแชร์เรื่องราวนี้เรารณรงค์บอกคนรอบตัวเราทุกคนเลยเรื่องของการเมาแล้วขับว่ามันต้องหยุดมันจะเป็นสายอุทาหรณ์ครั้งใหญ่ของประเทศนี้เลยซึ่งวันนี้เราบอกเลยนะว่าพุทธทอพุทโธเป็นรายการที่แบบอ่ะพี่เผือกพี่หอมต้องยอมรับว่ามันมีอิทธิพลบางอย่างมันมีเสียงที่มีน้ำหนักอ่ะเราช่วยกันได้ไหมในบางเรื่องอ่ะอย่างน้อยคือช่วยเหอะคนรอบตัวเรานี่แหละที่ใกล้ๆซึ่งถ้าเกิดทุกคนที่ฟังอยู่ช่วยกันน่ะนั่นก็คือคนจำนวนเยอะแล้วนะเอาจริงๆพี่ไม่รู้เลยว่าพี่จะสรรหาคำอะไรนะที่จะมาปลอบหมูได้ตอนนี้นะอย่างที่บอกแค่พี่จินตนาการพี่ก็รับไม่ไหวละแต่สุดท้ายเว้ยหมูชีวิตคนเราแม่งต้องผ่านอะไรพวกนี้วะคือปากพี่ก็พูดได้เข้าใจปะเพราะพี่ไม่ได้เจอเองถ้าวันนึงพี่เจออย่างหมูพี่ก็ไม่รู้เว้ยว่าพี่จะผ่านได้หรือเปล่าแต่อย่างนึงที่พี่รู้แน่ๆพี่จะมีชีวิตอยู่ต่อเว้ยไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนนะเว้ยหมูมึงต้องอยู่ต่อเชื่อว่าเสียงของหมูที่โทรเข้ามา1มันทำให้คนที่แม่งเที่ยวหัวลาน้ำทุกคืนขับรถกลับบ้านแบบออโต้ไพลอตทุกคืนอย่างน้อยมึงควรฉุกคิดได้บ้างว่าถ้าเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวคนอื่นเป็นยังไงและ2พี่เชื่อว่าวันนี้ใครที่กำลังทะเลาะกับแฟนอยู่เอ่ยใครที่กำลังงี่เง่ากับแฟนอยู่เอ่ยใครที่กำลังคิดจะมีกิ๊กคิดจะนอกอกนอกใจอย่างน้อยมึงได้ฉุกคิดว่าเนี่ยคนเรามันพร้อมจะจากกันทุกเมื่อเลยเว้ยสายของหมูจะทำให้อีกหลายๆคนเลยหันมาเห็นความรักที่ตัวเองยังมีอยู่ณปัจจุบันวันนี้หมูมีคุณค่ามากๆเคสของหมูจะทำให้หลายๆคน
พี่เชื่อว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นจะช่วยชีวิตคนได้อีกหลายคนแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงคืออยากให้คุณหมูเข้ามาในแบบคอมเมนต์ถ้าเกิดว่างๆนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งสายที่มีกำลังใจจากทั่วประเทศจากทุกคนที่เป็นแฟนๆรายการพุทธพุทโธมาเลยครับคุณหมูครับแล้วเป็นยังไงก็ตามติดต่อรายการเรามานะคะคุณหมูวันนี้คุณหมูมีพุทธพุทโธอยู่เป็นเพื่อนนะครับพุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ